สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องเปิดเบิ่งชาแนลของเรานะครับจะพาเพื่อนๆมาชมฝูงนกนางนวลแห่งใหม่ที่ดอนหอยหลอดกันนะครับหากถ้าจะพูดถึงนกนางนวลที่ขึ้นชื่อมากๆกันเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องคิดถึงที่ตากอากาศบางปูสมุทรปราการใช่ไหมครับแต่ที่นี่นะครับในขณะนี้ฝูงนกนางนวลฝูงใหม่ได้บินหนีหนาวมารวมตัวกันอยู่ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเก็งอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับต้องถือว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ฝูงนกนางนวลจำนวนหลายร้อยตัวได้อพยพมาอยู่ที่ดอนหอยหลอดแห่งนี้นะครับก่อนอื่นเมื่อมาถึงดอนหอยหลอดซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระโอรสในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเราก็ควรมากราบไหว้สักการะขอพรจากเสด็จเตี่ยกันนะครับเพราะเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไปในประเทศของเรานะครับเมื่อกราบไหว้สักการะเสด็จเตี่ยแล้วเราก็มาเดินหาของทานอร่อยๆที่มีขายอยู่อย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลารวมทั้งส้มตำรสเด็ดทั้งเป็นชุดทั้งเป็นถาดเลือกซื้อเลือกหาตามใจชอบได้เลยครับหลังจากหาซื้อของทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาที่ปูเสือนั่งชมฝูงนกนางนวลริมทะเลดอนหอยหลอดกันเลยดีกว่านะครับถ้าใครไม่ได้เอาเสือมาเขาก็มีให้เช่าอยู่หลายเจ้าเลยล่ะครับเมื่อปูเสือแล้วเราก็มานั่งทานอาหารกันไปชมฝูงนกนางนวลที่บินฉบเฉี่ยวไปมาบรรยากาศต้องบอกเลยครับว่าเบิกบานล่าเริงบันเทิงใจและฟินสุดๆเลยล่ะครับฝูงนกนางนวลที่นี่นะครับจะเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับไปจนถึง 5-6 โมงเย็นเลยล่ะครับยิ่งใกล้ค่ำบรรยากาศยิ่งสวยงามท้องฟ้ายิ่งสวยงามนะครับโดยฝูงนกนางนวลนะครับจะพากันออกมาบินต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างหนาตายิ่งเย็นก็ยิ่งเยอะครับจึงส่งผลให้ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเก็งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้นะครับเริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบเหงาซบเซาอย่างหนักเลยล่ะครับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลเข้ามากันเป็นจำนวนมากนะครับโดยนกนางนวลฝูงนี้นะครับคาดการณ์กันว่าน่าจะสักประมาณ 2-300 ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับต่างพากันบินมาฉบกินอาหารจากนักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรยให้เพราะจะมีคนทำอาหารนกนางนวลมาขายโดยเฉพาะจะเป็นกากหมูนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนกนางนวลเป็นอย่างมากโดยขายถุงละ20บาท3ถุงก็50บาทครับก็ต้องถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งและทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมนกนางนวลได้อย่างใกล้ชิดสร้างความประทับใจและความตื่นเต้นนะครับให้กับผู้ที่ได้เดินทางมาชมโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆหนูๆจะดูชื่นชอบและตื่นเต้นกันเป็นพิเศษเลยล่ะครับฝูงนกนางนวลหลายร้อยตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับคาดว่าน่าจะอพยพหนีหนาวแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ดอนหอยหลอดนี้เป็นปีแรกเลยล่ะครับแล้วก็คาดกันว่าน่าจะหนีหนาวมาจากประเทศแถบเอเชียกลางเช่นเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียนะครับ
พื่อที่จะอพยพมาสู่ซีกโลกตอนใต้นะครับเช่นไทยอินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นต้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่านกนางนวลฝูงนี้อพยพมาก็เพื่อจะหนีหนาวแล้วก็มาขยายพันธุ์นกนางนวล นะครับจะวางไข่ทีละ2ฟองโดยใช้เวลาฟักนานประมาณ 3-4 สัปดาห์และลูกนกก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับถึงจะเติบโตแล้วก็บินเองได้ก็จะอยู่ราวๆเดือนพฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นพวกมันก็จะพากันอพยพกลับสู่ถิ่นฐานเดิมของพวกมันนะครับและจากการที่ฝูงนกนางนวลฝูงนี้นะครับได้อพยพเข้ามาอยู่ที่ดอนหอยหลอดแห่งนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์หลายฝ่ายเลยล่ะครับทั้งร้านอาหารพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งชาวประมงก็จะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายได้มาเที่ยวชมดูนกนางนวลกันนะครับแล้วก็นั่งเรือลงดอนเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางด้วยนะครับฝูงนกนางนวลฝูงนี้นะครับเริ่มเห็นครั้งแรกก็ประมาณปลายเดือนตุลาคม65แต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะมากนักนะครับแต่จนมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าจำนวนนกนางนวลเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะครับจึงทำให้มีนักท่องเที่ยววนมาเที่ยวชมกันไม่ขาดสายและคนในพื้นที่ก็จะนำหนังไก่ทอดนะครับแล้วก็กากหมูแคบหมูมาขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวโปรยให้อาหารนกกินอย่างคึกคักครับสร้างสีสันการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งโดยที่ฝูงนกฝูงนี้จะบินมาอวดโฉมแก่นักท่องเที่ยวประมาณบ่าย3โมงจนถึงพระอาทิตย์ตกดินกันเลยทีเดียวนะครับและฝูงนกนางนวลนี้ก็จะอาศัยอยู่ที่ดอนหอยหลอดนี้ไปจนถึงปลายเดือนเมษายนปีหน้าเพราะเมื่ออากาศร้อนจัดพวกมันก็จะบินกลับถิ่นกำเนิดในแถบขั้วโลกเหนือของมันนะครับนกนางนวลชนิดนี้นะครับเป็นนกนางนวลธรรมดาครับเป็นนกทะเลชนิดหนึ่งในวงของนกนางนวลครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของนกนางนวลนั้นก็คือบางปูสมุทรปราการนะครับเพราะจะมีฝูงนกนางนวลอพยพลงมาทุกปีอยู่แล้วนะครับประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปีครับอย่างไรก็ดีนะครับปีนี้นับว่าเป็นปีแรกเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวได้พบเห็นนกนางนวลมาเยือนที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้นะครับและคนในพื้นที่ก็ต่างพากันภาวนาขอร้องให้นกนางนวลฝูงนี้มาอยู่ที่ดอนหอยหลอดเป็นประจำทุกปีเลยนะครับและก็ขอฝากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและชอบให้อาหารนกนะครับว่าโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับโดยเฉพาะถุงพลาสติกเมื่อให้อาหารนกเสร็จแล้วอย่าเผลอทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับควรนำไปทิ้งที่ถังขยะเพราะถ้าทิ้งไว้และเกิดปลิวลงทะเลนกอาจจะเผลอกินและเป็นอันตรายต่อนกได้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปของเราก็ช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับคลิปของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ